รกิจซักครบรีดดอนรี่ปัจจุบันชีวิตผู้อยู่อาศัยในสังคมเมืองหรือแหล่งชุมชนดำเนินชีวิตไปอย่างเร่งรีบต้องการความคล่องตัวความสะดวกสบายทำให้ไม่ค่อยมีเวลาซักรีดเสื้อผ้าของตนเองผลวิจัยจากข้อมูลธนาคารกสิกรไทยพบว่าแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะโตขึ้น 4-5% อย่างต่อเนื่องและขยายไปหัวเมืองรองทางเศรษฐกิจอีกหลังจากเปิด AEC ในปี58จะมีนักลงทุนและแรงงานเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและด้วยแรงเสริมนโยบายภาครัฐเร่งผลักดันโครงการต่างๆจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ธุรกิจซักอบรีดถือเป็นธุรกิจที่คนหันมาให้ความสนใจมากขึ้นความน่าสนใจของธุรกิจซักอบรีดนั้นมาจาก 1. แนวโน้มคอนโดมิเนียมในกรุงเทพส่วนใหญ่มีการขยายตัวตามแนวรถไฟฟ้าเป็นอย่างมากดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจซักอบรีดเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมืองที่มีความเร่งรีบ 2. เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจการเป็นเจ้าของธุรกิจ 3.ธุรกิจประเภทนี้ไม่ยุ่งยากเพียงคุณมีความละเอียดรักความสะอาดเอาใจใส่เสื้อผ้าลูกค้า 4. สามารถต่อยอดบริการไปเป็นซักกระเป๋าตุ๊กตาผ้าม่านพรมชุดเครื่องนอนต่างๆถ้าคุณสนใจเป็นเจ้าของธุรกิจซักอบรีดมีสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงดังนี้ 1. ทำเลที่ตั้งร้านควรอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก2. ต้องมีความรู้เรื่องเนื้อผ้าเช่นผ้าประเภทนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรวิธีซักการรีดการดูแลต่างๆ 3. มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีเป็นกันเองกับลูกค้าธุรกิจซักอบรีดนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. บริการซักน้ำเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บมาจากผ้าฝ้ายผ้าโทเรผ้าอองฟองซึ่งผ้าเหล่านี้ไม่ต้องการความพิถีพิถันในการซักมากนัก 2. บริการซักแห้งเหมาะสำหรับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าที่บอบบางเช่นผ้าไหมผ้าลินินผ้าแก้วผ้าชีฟองรวมถึงผ้าลูกไม้ผ้าเหล่านี้ต้องการความพิถีพิถันในการทำความสะอาดมากกว่าผ้าชนิดอื่นๆส่วนงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจซักอบรีดแบ่งเป็น2หน่วยหลักคือส่วนงานหน้าร้านทำหน้าที่รับผ้าจากลูกค้าและคัดแยกผ้าและส่งมอบผ้าให้กับลูกค้าส่วนงานซักอบรีดนำผ้าไปซักอบหรือตากจากนั้นเอามารีดและแพ็คเพื่อพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าโดยมีเจ้าของธุรกิจนั้นทำหน้าที่บริหารการเงินการลงทุนและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับธุรกิจซักอบรีดนั้นมีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆคือ 1. ระบบแฟรนไชส์ซึ่งมีข้อดีคือมีระบบมีการอบรมมีพี่เลี้ยงคอยสอนในเรื่องการทำงานต่างๆแต่ข้อเสียคือลงทุนสูงไม่มีอิสระในการบริหารต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย2. บริหารจัดการด้วยตนเองข้อดีคือลงทุนไม่สูงบริหารเองมีอิสระในการทำงานแต่ข้อเสียก็มีคือเราต้องลองผิดลองถูกเองเพราะเราจะไม่ค่อยมีระบบคอยรองรับปัญหาต่างๆในเรื่องการลงทุนระบบแฟรนไชส์ต้องมีเงินลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 37,000 ถึง 700,000 บาทแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1.ตกแต่งร้านและอุปกรณ์เช่นเครื่องซักผ้าเตารีดไอน้ำเครื่องอบผ้าสารเคมีวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมระบบเอกสารต่างๆ 2. ค่าเครื่องหมายการค้าเงินประกันสินค้า 3. ค่า royalty free marketing free คิดจากรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 3% ถึง 55% แบบบริหารจัดการด้วยตนเองที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กสำหรับเจ้าของคนเดียวไม่มีลูกจ้างนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายดังนี้เครื่องซักผ้าประมาณ 10,000 บาทเตารีด 1,000 บาทโต๊ะรีดผ้า 1,000 บาทอุปกรณ์ต่างๆเช่นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มกะละมังแปรงซักผ้าไม้แขวนเสื้อราวตากผ้าทั้งหมดประมาณ 5,000 บาทและท้ายสุดต้องมีเงินหมุนเวียน 3,000 บาทรวมแล้วประมาณ
20,000 ถึง 50,000 บาทปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจซักอบรีดประกอบด้วย 1. ทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งที่อยู่ของลูกค้าเช่นอพาร์ตเมนต์หอพักคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรร 2. คุณภาพในการให้บริการดีสม่ำเสมอมีความประณีตตรงต่อเวลาในการส่งมอบผ้าให้ลูกค้า 3. ระบบสาธารณูปโภครองรับเช่นประปาไฟฟ้าและระบบกำจัดน้ำเสียการทำให้ธุรกิจซักอบรีดเป็นที่รู้จักเราอาจหากิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้บริการซักอบรีดเช่นการจัดโปรโมชั่นพิเศษการรับสมัครสมาชิกมอบส่วนลดสำหรับผู้ใช้บริการเมื่อธุรกิจซักอบรีดเป็นที่รู้จักกับลูกค้าสามารถต่อยอดได้โดยการจำหน่ายน้ำยาซักผ้าแบรนด์ของเรารวมถึงการขยายขอบเขตการให้บริการไปยังสิ่งของอื่นๆที่ไม่ใช่เสื้อผ้าเช่นผ้าม่านพรมเครื่องนอนต่างๆธุรกิจซักอบรีดโอกาสทองสร้างรายได้ในชุมชนเมือง